หมอด่ายังแดกต่อโค้งสุดท้ายสายบุฟเฟ่ทุเรียนไม่ควรพลาดมาครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ณคลองวานวิภาวดี20มาจัดหนักส่งท้ายทุเรียนบุฟเฟ่อันนี้ที่ร้านจะใช้เป็นทุเรียนหมอนทองนะครับผมแดกได้แบบไม่อั้นมีข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิตะโก้โลทุเรียนแล้วก็ไอศกรีมข้าวเหนียวทุเรียนด้วยทุเรียนก็แกะกันสดๆเลยนอกจากบุฟเฟ่ทุเรียนแล้วเขาก็ยังมีบุฟเฟ่อาหารทะเลที่แกะให้พร้อมทานไม่ต้องแกะเองนะโคตรสบายเมนูแนะนำนะครับผมกุ้งแม่น้ำผ่าหลังปูม้าแกะหอยนางรมสดๆแล้วก็ยำ3ไข่ไข่หมึกทอดแดกได้ไม่อั้น2ชั่วโมงสั่งไปเลยจุกๆบุฟเฟ่ของเขาก็จะมี3ราคานะครับผม999 1234แล้วก็1999นะครับผมถ้าเกิดจะสั่งทุเรียนเพิ่มก็บวกอีก279นะครับผมถ้าอยากแดกทุเรียนก็รีบมาหน่อยนะครับผมเพราะเขาจัดถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นสำหรับวันนี้ที่เราไปกินนะครับผมก็กินตัวกลางนะ1234บวกทุเรียน279เป็น1513เม็ดบอกเลยว่าโคตรประทับใจกับข้าวเหนียวทุเรียนนะครับผมคือแม่งแบบลงตัวอร่อยแบบอร่อยเวอร์ไอติมทุเรียนก็ดีนะครับแล้วก็ทุเรียนของเขาอะสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าแบบอยากได้กรอบหรือว่าแบบเนื้อนิ่มซึ่งรอบที่แล้วเราไปกินแต่ทุเรียนนะผมก็ยังคิดว่ามันขาดสารอาหารไปบางอย่างนะครับผมวันนี้เราเลยจัดข้าวเหนียวทุเรียนนะก็คือได้คาร์บไขมันแล้วก็โปรตีนนะโปรตีนได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคาร์บกับน้ำตาลนี่เข้าเต็มๆบอกเลยว่าแม่งโคตรฟินก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับณคลองวานวิภาวดี20นะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับผม11โมงจนถึง3ทุ่มนะบุฟเฟ่อาหารทะเลต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆแล้วก็ของหวานเขาดีมากๆเช่นกันนะครับ